สวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงโงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมวันนี้นะครับเราจะมานะครับเราจะมาตัดไม้ไผ่กันนะครับตอนนี้เราอยู่ดงไม้ไผ่นะครับผมนี่นะครับดงไม้ไผ่นะครับนี่ก็เป็นดงเดิมที่ผมได้มาตลอดนะก็ซึ่งผมได้มีโอกาสกลับมาอยู่พิษณุโลกแล้วทีเนี้ยก็กลับมาถึงบ้านก็ได้ไปเล่นดนตรีไม่ค่อยมีเวลาทำบ้าแต่วันนี้ก็มีเวลาละเราจะมาตัดไม้ไผ่กันก่อนซึ่งไม้ไผ่ของเราที่จะทำบ้าอ่ะมันไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าที่ผมตัดไว้เมื่อก่อนปลวกหรือว่ามอดมันกินหมดแล้วเนาะก็ไม่มีเหลือแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดมาใหม่นะซึ่งไม้ไผ่ก็มีเยอะมากเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยดีกว่านะครับผมไปดูกันว่าไม้ไผ่ที่เราจะเอามาทำบ้าเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราจะตัดไปแบบบ้องสวยๆเท่านั้นนะถ้าบ้องไม่สวยนี่เราจะไม่เอาไปเนาะโอเคก็ไปงั้นตอนนี้เราลุยกันเลยดีกว่า Let's go โอ้คมมากเลยนะครับผมมีดนี่ซื้อมาใหม่ผมมีดโอ้สลามีสลามีสลามีนี่สลามีมีดนี่นี่คมมากคมดูครับตรงไม้ไผ่ลองดูแต่ตรงนู้นก็ได้นี่ครับตรงนู้นหน่อยเมื่อก่อนผมมาตัดนี่ไงเดี๋ยวผมจะต้องไปหาใส่เนื้อป้องที่มันตรงๆหน่อยอุ้ยท่านผู้ชมแต่บอกก่อนนะครับว่าท่านผู้ชมแต่บอกก่อนนะครับว่าที่เนี่ยครับผมขอบอกว่ามีงูจงอางนะเราไม่รู้ว่าเราจะเจองูจงอางหรือเปล่านะเราต้องระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าหน้านี้นะครับงูจงอางมันชอบได้ไหมขึ้นมาได้ไหมจับกล้องให้ขึ้นมาไปท่านผู้ชมนี่เมื่อก่อนผมมาตัดนี่ไงพี่อมนี่เห็นไหมผมมาตัดเนี่ยเราลองหาบ้องที่มันตรงๆสวยๆไม่ได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่านะพี่อมเป็นไงพี่โอมแม้สัมผัสบรรยากาศที่นี่ใช่กว่าจะได้เงินแต่ละบาทถึงแล้วการทำเรามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะมันก็ต้องลงทุนแรงลงทุนใจลงทุนใจทุกอย่างใช่ไหมลงทุนหมดเลยหมดเลยเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์ผมบอกแล้วไหนดูไหมดูตรงนี้ป่ะพี่โอมนี่ล่ะเออบ้องนี้สวยอยู่ตรงนี้ต่อง่ายบ้องนี้ง่ายอุ้ยผมมีดกูซื้อมาใหม่นะเนี่ยเราแน่จะซื้อบ้องมีดที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยนะพี่โอมเนาะเสียงอะไรวะผมตดเองตัดเลยแล้วกันดูนะกล้องดีดูนะกล้องร้อยละหยุดบ้องติดแล้วนะอ้าวติดด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลัวแค่นี้แหละเอานิดเดียวที่มันตรงไปได้แล้วครับท่านผู้ชมไปตรงนี้บ้องเดียวก็พอแล้วนะใช่ได้เยอะแล้วพอแล้วร้อนด้วยร้อนมากเลยนะรัดตบตามันออกก่อน
แล้วเราจะเดินทางกลับบ้านกันก็เดี๋ยวเอาไม้ไฟแบกไฟเดี๋ยวต้องให้พี่โอมเป็นคนขับรถนะครับผมเดี๋ยวผมเป็นคนแบกเนาะอย่างนั้นนี่ไม่รอดแน่นอนนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมอยากให้ผมเอาไม้ไผ่บ้องเนี้ยไปทำว่าวอะไรก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องภูมิแมงงกด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ถึง 10,000 ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ